สวัสดีครับนี่รับแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านครับถึงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาของขุมชัดลึกศึกมวยไทยพ่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ต้อนรับพ.ศ.ใหม่ครับพ.ศ. 2560คริสต์ศักราช2017ตีรกาปีไก่ฮะนี่เป็นนัดประเดิมของช่องนาว26ถ่ายทอดสดจากขุมชัดลึกอตก. 3นนทบุรีวันนี้เปิดหัวด้วยมวย108ปอนด์ครับมาดูว่าเพชรไหนจะยิ่งใหญ่เพชรไหนจะนำโชคนำชัยต้อนรับพ.ศ.ใหม่ครับเพชรไซทองสจ.เล็กเมืองนนท์กับเพชรนาทองอ.เมืองกันตังครับก็ขึ้นต้นด้วยเพชรแล้วก็ลงท้ายด้วยทองเหมือนกันทั้งคู่ครับไปฟังประวัติของทางด้านมุมแดงครับเพชรไซทองสจ.เล็กเมืองนนท์ครับนักชกวัย16ปีจากตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับก็มีสจ.สมคิดมากคงครับเป็นหัวหน้าคณะบางแสนต่อโคจสารเป็นเจนเนอร์ครับ60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนรวยสิทธิ์นุ่มน้อยครับแพ้คะแนนอินทรีดำลุงถาวรล่าสุดชนะเข้มพลันชัยไปที่ทางด้านของมุมน้ำเงินกันบ้าง นะครับนี่ก็คือเพชรนาทองอ.เมืองกันตังครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังหัวหน้าคณะก็ลุกกันตังนะครับเทรนเนอร์ก็เขาสมิงสิทธิ์สมาน2ฟอร์มล่าสุดก็ชนะมารวดนะครับชนะเพชรมงคลสิทธิ์นายกโมกที่พัทลุงครับแล้วก็ชนะเพชรรุ่งเรืองที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับครับดูหน้าจอของเรานาว26ณเวลานี้ซ้ายมือสจ.เล็กเมืองนนท์หรือว่าสจ.สมคิดมากวงขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักมวยของตัวเองครับคือเพชรไซทองซ้อมอยู่ที่ค่ายสจ.เล็กเมืองนนท์ครับอยู่บางบัวทองมีเอ็กสอดำเนินหรือว่านรงดวงสิงห์นี่เป็นมือขวาของสจ.ตอนนี้ไปปักหลักรออยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วครับพรุ่งนี้จะมีรายการมวยประจำปีครับจัดทุกปีวันที่2วันที่3มกราคมชมฟรีครับที่วัดคลองเคียนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีก็เรียนเชิญนะครับใกล้ๆก็ไปชมไปเชียร์กันมวยดีๆมวยดังๆทั้งนั้นนะครับส่วนรายการของเรานะครับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาแก้ครูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้าน7 Extra ทั่วประเทศยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแชมพูคุณแพรลดผมร่วงผมบางสีสันล้านนมราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมวันน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิตจัดโดนใจปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับคู่นี้ขึ้นต้นด้วยเพชรด้วยกันทั้งคู่แล้วลงท้ายด้วยทองด้วยกันทั้งคู่ถือว่าชื่อมีโอ้ชื่อมีราคานะอย่าสับสนนะครับคนนึงนี่ชื่อเพชรไททองแล้วก็อีกคนนี่เพชรนาทองนะฮะเดี๋ยวก็รู้ครับใครจะเป็นเพชรใครจะเป็นกรวดเรื่องช่วงชกสรีระรูปร่างน้ำเงินครับเพชรนาทองจากกันตังจังหวัดตรังแปลว่าเหลื่อมเล็กน้อยครับสูงกว่าวันนี้ของต้องเชียร์ของสจ.เล็กเมืองนนท์มากันปุ๊บเอ็มเอทีเหมือนกันอยู่ที่มุมแดงนี่ครับแกงขวาครับอัดไปก่อนเลยครับตัวเล็กกว่าครับแต่ว่าแหมความหนานี่ก็ได้เปรียบเหมือนกันครับทางด้านเพชรไซทองและช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันครับค่ายมวยสจ.เล็กเมืองนนท์ถือว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าปีประเดิมศักราชใหม่คนนี้แล้วครับจะนำโชคให้ค่ายมวยสจ.เล็กเมืองนนท์ได้หรือเปล่าอันนี้เอ็กสดำเนินไปเตรียมตัวนะครับจับรายการช่วยรายการที่วัดคลองเคียนครับเป็นงานประจำปีฮะจับทุกปีตรงกับวันที่2วันที่3ตอนนี้เลยไม่ได้มาเชียร์นักมวยที่มุมครับนะอาจจะเปิดหนาว26เชียร์อยู่ก็ได้ครับนะชมอยู่ชมอยู่ครับชมอยู่ที่อุทัยแจ้งมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับต่อครับโอ้โหกะเอาถึงน็อคครับต่อของเพชรไซทองขยับเดินครับแต่ว่าก็เดินแบบระมัดระวังครับค่อนข้างจะสุขุมคำพีรภาพแล้วครับจังหวะเดินของเจ้าเพชรไซทองครับเพราะว่าสั้นกว่าเยอะต้องใช้ความสั้นให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ยังไงครับต้องรอติดตามครับมวยไทยนี่สูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นครับ
มวยเตี้ยมวยสั้นก็เอาชนะมวยสูงมวยยาวได้คุณป๋องอยู่ที่จังหวะและโอกาสอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่การฟิตซ้อมอยู่ที่หัวจิตหัวใจอยู่ที่ท่าทรหดแต่ว่ายกแรกนี้ยังแลดูว่าใจเย็นเครื่องยังไม่ร้อนก็ดูเชิงกันก่อนครับขอเผาหัวก่อนขยับเดินครับเจ้าเพชรไส้ทองเอ้าแต่งงานเหมือนจะต่อยครับแต่ยังไม่ได้จังหวะ2ที่2ใจอยู่ครับเจอแข้งขวาแดงเพชรไตนะครับน้ำเงินเพชรนาครับโอ้ยถีบหมุนไปเลยครับแหมสายตาดีมากอ่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับแอนเดอร์ซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อแอนเดอร์ซินเยลบรรเทาการปวดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นชุดกีฬากีฬาสจสมคิดมากวงและสจไพฑูรย์จันทร์แจ่มยกที่2ครับคู่แรกของคมชัดลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่เพชรไซทองสจเล็กเมืองนนท์แดงน้ำเงินเพชรนาทองอเมืองกันตังขยับเดินครับจังหวะนี้เตะหลุดก็เล็กกว่าแล้วครับต้องลงทุนครับลงทุนก่อนเอาคืนที่หลังครับแข้งขวาของเพชรนาทองนี่ครับพยายามสับล่างไปก่อนครับนี่ครับคือวิธีชกของมวยตัวสั้นกว่าครับคนยาวกว่าก็แง่เลยครับพอในปุ๊บนี่จับแล้วก็ต้องตีครับเราต้องรู้แล้วครับว่าสิริเราเตี้ยสั้นกว่าเราจะไปขึ้นคอมวยสูงมันก็ลำบากนี่ต้องเตะขาจ่อยางต่อยหมัดรัดเอวตรงนี้นะครับมันมีลูกแก้ลูกกันอยู่ครับน้องหนุ่ยอ้าวโดนจิ้มท้องไปทีนึงครับคืนด้วยแข้งขวาครับเพชรนาทองเน้นที่ขาครับทางด้านเพชรไททองถือว่าต่อยถูกวิธีแล้วครับมวยเตี้ยสั้นกว่าครับหมัดกับจังหวะนี้ขวางตีกันไม่ทันครับถือว่าขวางใช้ได้เลยนะครับทำให้น้ำเงินนี่ตีลำบากก็จ่อยางไปก่อนครับจ่อยางคว่างกระจกแล้วก็เล่นลำตัวแหงางเจอขวาไปครับเตะไม่โดนมวยไทยเนี่ยเอาน้ำหนักวัดกันครับเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์คู่นี้108ปอนด์บางคนสรีระสูงยาว108บางคนเตี้ยสั้นประเภทบอนไซอ้าวจังหวะนี้ครับกดลงมาทีบช้าไปหน่อยครับกรรมการแยกซะก่อนครับเจ้าเพชรนาทองคิดช้าไปนิดนึงครับเดินเข้าหานะครับเพชรไซทองเพชรนาทองแข้งขวาครับสะทุ้งซ้ายเจอซ้ายของเพชรไซทองครับตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ครับพยายามจะสอดในครับแต่งตัวอยู่ฮะแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่ตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมพยายามจะสอดโอ้โหคิดนานเหลือเกินแยกดีกว่าคือมวยเข่าถ้าขึ้นคอไม่ได้มันจะจังหวะไม่ให้อะตีลำบากต้องแต่งต้องล็อกให้ได้ครับจะเตะภาพในเพชรไซทองเตะรวบอีกแล้วครับเจาะไปที่ข้างล่างก่อนโดนขาจักรจี้ครับเพชรดาทองเอ้าจังหวะนี้เน้นไปที่ขาขวาครับเอ้าแม่มีอาการให้เห็นครับเพชรดาทองเน้นเสียบเข่าโต้ขึ้นมาครับวงในกดแขนครับเพชรไซทองเหมือนมวยได้ใจครับตอนนี้แม่แค่2ยกได้เห็นอะไรกันเยอะแล้วนี่เตะยกล้อเลยครับแม่มั่นใจว่ากระดูกแข็งกว่าครับเพชรไซทองอ้าวเล่นภาพในอีกแล้วพยายามจ่อยางครับเพชรไซทองพอเผลอบนเดี๋ยวก็ต่อยหมัดอ้าวแล้วครับมีลูกแถมเกิดขึ้นไม่ว่ากันครับพักก่อนครับยกที่1ยกที่2ครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับคมชลึกศึกมวยไทยครับนัดเปิดศักราชปีไก่ทองครับต้องขอบคุณด้านของยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงหลังคาเมทันซิตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองบายสตีล028741261บริษัทฮารีลักลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สีคุณภาพตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาไม้ทาเหล็กต้องสีโอเรนเทนเพนโดยเสียต้นโทรศัพท์0619123333สองยกผ่านไปครับมวยคมชัดลึกคู่ที่1
มุมแดงนั้นเพชรไซทองน้ำเงินเพชรนาทองเราเห็นแล้วครับยก2ที่ผ่านมาทางด้านเพชรไซทองพยายามจ่อยางสลับด้วยการต่อยหมัดเปิดเกมเดินเร็วขึ้นครับเพชรนาทองน้ำเงินต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับไปถอยแล้วโดนเจาะขานี่ออกอาการไม่ดีครับทางด้านเพชรนาทองยกนี้ออกมาเดินและเสียบครับความยาวออกเอาออกมาใช้ครับเอาแข้งซ้ายของเพชรนาเพชรไซทองครับนี่ครับเตะหน้าแข้งเลยครับเพชรไซทองวางซ้ายไปเพชรนาทองนี่อยู่ห่างไม่ได้นะครับเจอเตะขาครับต้องเดินถึงตัวยืดนานไม่ได้ครับเพชรนาทองนี่ครับมวยเข่าต้องให้ถึงตัวให้ไวแต่ว่าเพชรไซทองเขาก็มีสู้ให้เขายัดไส้กระแทกเข้าไปเติมด้วยแข้งอีกทีอีกดอกหนึ่งโอ้ยัดไส้แต่ละทีนี่หนักๆแรงๆครับเพชรไซทองพยายามจะหันมาเล่นวงนอกแต่ว่าเพชรไซทองถึงตัวครับพยายามจะขวางโอ้ยศอกนี้ครับโอ้โหปักเข้าไปครับล่วงเลยครับทางด้านเพชรนาทองเห็นไหมครับนี่ครับวิธีชกของมวยที่ตัวเตี้ยสั้นกว่าครับความสูงความต่ำไม่ได้มีปัญหาครับนี่คือวิธีชกของเพชรไซทองครับแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาในยกที่3ครับโอ้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับวรวิทย์เชื้อสุวรรณชูมือครับเทคนิคน็อกเอาท์นะครับกรรมการนบไม่ถึง8นะครับนับไม่ถึง10อ้าวโอ้โหศอกขวามีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดูครับเนี่ยโอ้ยศอกงัดขวาเข้าไปครับหงายท้องครับได้ไปเที่ยวปีใหม่ก่อนไทยเลยโอ้โหดูฮะนี่ครับหงายท้องหลับกลางอากาศครับนับแค่3แล้วครับกรรมการครับอภากรนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามศักดิ์อุบลพบกับรักกันตัง